โอเคฮะกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo Mobile ก็หายไปแอคที่เต็มๆนะผมชื่ออะไรหรอกสีที่เกียรตินะผมคือวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทุกคนในการทำเบียร์นะผมจับเจ้าชาริคเทเลียมนะครับผม โอเควันนี้เพิ่งตื่นนะครับซึ่งของที่เราจะต้องใช้ก็คือเบียร์บาริลนะครับผมจะอยู่ที่เลเวล30กว่าๆวันเนี้ยเดี๋ยวนี่36ครับผมน้องครับในสมิตตี้ครับในสมิตตี้เดี๋ยวรู้สึกยังน้องครับในสมิตตี้เดี๋ยวโอเคคือตอนนี้ผมเริ่มย้ายไปแล้วนะครับผมทำเบียร์บาลิวจะต้องใช้สมิตตี้ผมคนที่ต้องใช้ก็คือซีเมนต์ไม้แล้วก็เด็กครับผมนี่เลยเนี่ยอ๋อแอร์ด็อกโหของดีเก็บหน่อยละกันเป็นนิมัสเตอร์คลาสเอาไม่ เรียกมันมาก่อนผมลืมไปครับผมว่าตอนนี้ผมได้มีการย้ายตัวสมิธตี้ไปที่นู่นแล้วนะครับผมคือถามว่าทำไมผมไม่ทำอีกล่ะมันทำง่ายนะผมแต่ว่าคือขี้เกียจทำครับผมใช่ไปทำไมรู้สึกว่าสภาพอากาศแปลกวะเนี่ยทำไมมันดูส้มๆวะเออช่างมาแต่นี่อะผมตรงนั้นเลยนี่แอร์ดรอปส่วนใหญ่แอร์ดรอปผมจะเจอแต่สีเขียวนะมีตัวนิ่มด้วยตัวนิ่มตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บนะผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปทำคลิปเนื่องจากว่ามันรีวิวเยอะด้วยรีวิวเยอะแล้วก็สีก็สวยด้วยนะครับผมแต่ว่าคือตอนแรกอะคือผมขี้มันมาข้างบนอะแต่ว่ามันไปโดนหนามตรงนี้ไงมันมาโดนหนามที่ผมตั้งไว้นะผมก็เลยเสียเลือดเดี๋ยวนะโอเคตกใจหมดคือผมเอาเทอริซิโนมาฟาร์มเบอร์รี่นะครับผมแถวบ้านดูว่าแต่มันตายโอเคเดี๋ยวผมไปจับตัวแสงนอกรอบนะผมเพราะตอนนี้ผมมีชิปตัวแสงแล้วแต่ว่าตอนนี้ขอไม่พอผมต้องมีกิฟเบิลนะผมรวมทั้งหมด40แอมเบอร์ต้องการหาอีกประมาณ40แอมเบอร์นะครับผมกินหมายไม่มีเลยครับผมเมื่อกี้ไม่ได้ไฟเบอร์ว่ะน้ำหนักไม่พอเนี่ยต้องทิ้งไปนิดนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยข้ามันหนึ่งโอ้ยโอเคโอ้ยแม่มาพันกว่าแล้วเดี๋ยวว่าจะเอากลับไปสิเดี๋ยวไม่ครับผมตอนแรกว่าจะเอามาสักนิดนึงนะแต่ว่าไม่เอาอะนาโคติกอันเดียวโอ้โห
โอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรตัวนิ่มทุกคนนิ่มเดี๋ยวเมื่อกี้มันเจออะไรอ๋อแล้วก็ได้เจออัลฟาแรปเตอร์แดงๆเหมือนกันเลยไอเดี๋ยวหินก็ผมเลือกไปผมว่าส่วนประกอบอีกอย่างนึงก็คือน้ำครับผมทำยังไงก็ได้ให้มันมีน้ำนะโอเคครับผมตัวนี้อยู่ไหนเอ้ยตัวนิ่มนี่ผมมีอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเลเวลน้อยไปนะครับผม โอเคเสียงเพิ่งตื่นเสียงเพิ่งตื่นก็เลยเป็นแบบนี้นะผมหาใครลืมถึงตอนนี้ยังไม่รู้นะผมไม่รู้นะว่าในคลิปเสียงมันจะเป็นแบบไหนโอเคซึ่งของที่ฉันต้องใช้ก็คือท่อระบายน้ำครับผมท่อน้ำนี่เป็นสโตนนะครับผมแต่ว่าที่ผมจะใช้แค่อันนี้อันนี้จะเป็นตัวรับน้ำนะครับผมตัวขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นแนวนอนนะครับผมแล้วก็อันนี้สำคัญเลยที่ปล่อยนะครับผมเดี๋ยวดึงเก็บหินไปนิดนึงก่อนโอเคสำคัญเลยก็คือที่ปล่อยเดี๋ยวเราจะเอาไม้ก่อนต้องใช้ไม้ทั้งหมด15นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นี่ว่าเอ้ยผมลืมไปผมไม่ได้ทำฟาร์มผักนี่ให้เราทำแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็ต่อไม่เอาเออนี่ก็ได้นี่ครับผมข้อหลังจากนั้นก็ใส่นี้ไปครับผมเดี๋ยวมันมานี่โอเคครับผมนี่จะได้น้ำเลยให้เราใส่เดี๋ยวหาขอก่อนแล้วก็อย่างนี้ก็คือไฟเบอร์นะครับผมเราต้องการไฟเบอร์แล้วก็แทสไฟเบอร์ทอดอะไรก็ได้นะครับผมคือเดี๋ยวแลดโอเคแลดถือว่าแต่แลดจะหายใจไม่ออกเบอร์รี่หมาตัวนี้เป็นหมาแสงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ผมว่าเป็นผสมพันธุ์ไงว่าจะได้หมาตัวที่สวยๆหน่อยโอเคครับผมโอเคใส่เข้าไปหลังจากนั้นจะให้เราทั้งหมดชั่วโมงหนึ่งโอเคงั้นอาบน้ำเดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย